าล่ะค่ะทุกคนสุขแบบนี้ค่ะข่าวต่างประเทศกับพี่วีรออยู่พี่วีสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องพิมพ์น้องโก้สวัสดีครับคุณผู้ชมยามเช้าริมเจ้าพระยาครับวันนี้มี4เรื่องสำคัญสำคัญที่อยากจะนำเสนอนะครับตั้งแต่เรื่องของสงครามโลกจะเกิดหรือเปล่าเนี่ยมีตัวแปรแล้วนะครับรวมไปถึงเรื่องของอากาศร้อนจัดที่อินเดียการจัดการกับตัวตึงประชาธิปไตยของฮ่องกงและเรื่องของพม่าใกล้บ้านเรานะครับเราไปกันที่รัสเซียกันก่อนซึ่งตอนนี้เนี่ยปูตินออกแรงเตือนนะครับออกแรงเลยนะครับต้องใช้คำว่าออกแรงเตือนแล้วก็เตือนแรงด้วยว่าระวังจะเป็นการเติมเชื้อให้เกิดสงครามโลกนะครับถ้าเกิดว่าฝรั่งเศสกับเยอรมนีไม่หยุดสนับสนุนยูเครนให้ใช้อาวุธของชาติตะวันตกในการโจมตีรัสเซียนะครับปูตินเดือดเลยนะครับออกมาเตือนรัสเซียขอไปครับออกมาเตือนฝรั่งเศสและเยอรมนีถึงผลต่อเนื่องอย่างร้ายแรงที่จะเกิดขึ้นตามมาหลังจากที่ทั้งผู้นำของเยอรมนีและฝรั่งเศสนั้นไปหนุนให้ยูเครนได้รับการอนุญาตให้สามารถใช้อาวุธที่บรรดาชาติตะวันตกส่งมาให้ในการโจมตีเป้าหมายทางทหารของรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี65นะครับปูตินยังบอกด้วยนะครับว่าขอคัดค้านการกระทำดังกล่าวและก็เตือนนะครับว่านี่แหละจะเป็นเหตุให้เกิดสงครามโลกซึ่งก็เตือนซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าอย่าลืมนะรัสเซียมีอาวุธนิวเคลียร์นะจ๊ะเอมมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสและโอลาฟโชลส์นายกเยอรมนีเนี่ยไปแถลงข่าวร่วมกันในโอกาสที่มาครงมาเยือนเยอรมนีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับว่าอาวุธต่างๆที่ฝรั่งเศสส่งให้ยูเครนรวมถึงขีปนาวุธพิสัยไกลนั้นควรได้รับอนุญาตให้ใช้ในการโจมตีเป้าหมายทางทหารในรัสเซียมาครงเนี่ยพูดอย่างมั่นใจนะครับว่าพวกเราคิดว่าเราควรอนุญาตให้ยูเครนได้ตอบโต้ฐานทัพที่ยิงขีปนาวุธมาโจมตียูเครนด้วยการยิงขีปนาวุธจากฐานทัพในยูเครนที่ถูกโจมตีในขณะที่โชลส์ก็มีความเห็นสอดคล้องกับมาครงนะครับบอกว่ายูเครนควรได้รับไฟเขียวในการปกป้องตัวเองตราบเท่าที่เคารพต่อเงื่อนไขของประเทศต่างๆที่ส่งอาวุธไปช่วยเหลือซึ่งมันคลุมเครือไงครับรวมถึงอเมริกากับกฎหมายระหว่างประเทศที่ก็ไม่ได้พูดกันชัดๆนะครับเราก็มองว่าสงครามนี้เป็นสงครามตัวแทนมาตลอดอยู่แล้วระหว่างนาโต้กับทางรัสเซียเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือตัวแปรที่อาจจะทำให้เกิดสงครามโลกนี่เป็นการเตือนครั้งล่าสุดของปูตินออกมาเตือนแรงๆออกแรงเตือนแรงๆนะครับจากรัสเซียเรามากันที่ใกล้ตัวกันอีกสักนิดนึงนะครับเรื่องของพม่ากลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธหลายกลุ่มแผ่อิทธิพลควบคุมพื้นที่ได้มากขึ้นนะครับหลังจากที่รัฐบาลทหารเมียนมาเสียการควบคุมพื้นที่เป็นวงกว้างครับรวมถึงการเข้าถึงพรมแดนระหว่างประเทศด้วยรายงาน2ฉบับที่ประเมินความขัดแย้งในเมียนมาระบุนะครับว่ารัฐบาลทหารของเมียนมานั้นสูญเสียการควบคุมพื้นที่เป็นวงกว้างรวมถึงการเข้าถึงพรมแดนระหว่างประเทศก็ทำให้กลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์สามารถขยายและรวบรวมภูมิภาคภายใต้การควบคุมได้เพิ่มขึ้นเมียนมาตอนนี้ตกอยู่ในความวุ่นวายนะครับก็นับตั้งแต่1กุมภาพันธ์ปี64เมื่อมีการโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยองซานซูจีโดยรัฐบาลทหารนะครับซึ่งจุดชนวนให้เกิดการประท้วงอย่างกว้างขวางนำไปสู่การปราบปรามอย่างรุนแรงและแปรสภาพไปสู่การเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลด้วยอาวุธของกองทัพกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนมากก่อให้เกิดความท้าทายที่สำคัญต่อกองทัพของเมียนมาในรอบหลายทศวรรษเลยนะครับโดยทางด้านของการ1027เนี่ยนะครับเป็นปฏิบัติการรุกร่วมเมื่อตุลาคมปีที่แล้วนำโดยกองทัพชาติพันธุ์3กองทัพก็ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ชี้ให้เห็นถึงกองทัพที่อ่อนแอลงซึ่งจำเป็นต้องสละพื้นที่แนวชายแดนทางตอนเหนือของเมียนมานับตั้งแต่นั้นมานะครับการรุกรานของกองทัพชาติพันธุ์อีกหลายครั้งได้ผลักดันรัฐบาลทหารต้องออกจากพื้นที่รอบนอกตลอดแนวชายแดนที่ติดกับประเทศไทยไปจนถึงชายฝั่งทะเลเลียบอ่าวเบงกอลนะครับซึ่งก็ต้องคอยติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับว่าใครอยู่เบื้องหลังการสนับสนุนกองทัพชาติพันธุ์เหล่านี้ซึ่งก็แน่นอนหนึ่งในนั้นก็คือประเทศจีนด้วยนะครับเราไปกันที่ฮ่องกงกันต่อเลยครับมีข่าวการจัดการกับตัวตึงประชาธิปไตยนะครับเมื่อศาลฮ่องกงตัดสินให้นักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยฮ่องกง14คนมีความผิดฐานบ่อนทำลายซึ่งเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติครั้งใหญ่ที่สุดนะครับ14คนที่ว่านี้ถูกตัดสินว่ามีความผิดอีก2คนถูกตัดสินให้พ้นโทษในการพิจารณาคดีครั้งสำคัญที่นักวิจารณ์ก็กล่าวว่าอาจจะสร้างความเสียหายอีกครั้งหนึ่งต่อหลักนิติธรรมของฮ่องกงและชื่อเสียง
ในฐานะศูนย์กลางทางการเงินระดับโลกแต่จีนก็ไม่ได้สนใจตรงนั้นนะครับ14คนนั้นอยู่ในกลุ่มผู้ต้องสงสัยใน47คนซึ่งรวมถึงผู้สนับสนุนระบอบประชาธิปไตยที่มีชื่อเสียงของฮ่องกงบางคนซึ่งถูกตั้งข้อหาว่าการเลือกตั้งขั้นต้นอย่างไม่เป็นทางการในปี63เพื่อเลือกผู้สมัครรับการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติซึ่งถูกเลื่อนออกไปในภายหลังนะครับโดยการตัดสินในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นการพิจารณาคดีครั้งใหญ่สุดของฮ่องกงต่อฝ่ายค้านประชาธิปไตยซึ่งเกิดขึ้นนานกว่า3ปีหลังจากที่ตำรวจจับกลุ่มนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย47คนในการบุกจับกลุ่มครั้งใหญ่เมื่อเดือนมกราคมปี64พวกเขาถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดบ่อนทำลายภายใต้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติของจีนนะครับแน่นอนว่าสหรัฐนั้นก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์ว่ามาจากแรงจูงใจทางการเมืองส่วนจำเลยถูกกล่าวหานะครับว่ามีแผนการชั่วร้ายเพื่อทำให้รัฐบาลตกอยู่ในภาวะชะงักงันและบังคับให้ผู้นำฮ่องกงลาออกผ่านการลงคะแนนเสียงก่อนการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการนะครับการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยครั้งใหญ่ในฮ่องกงเกิดขึ้นในปี62เพื่อต่อต้านแผนการของรัฐบาลจีนในการออกกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติซึ่งกลุ่มนักเคลื่อนไหวโต้แย้งว่าละเมิดเสรีภาพที่จีนให้การรับประกันหลังจากฮ่องกงถูกอังกฤษส่งคืนให้กับจีนในปี2540หรือค.ศ.1997นะครับมาปิดท้ายกันที่อินเดียครับตอนนี้เนี่ยที่นิวเดลีอุณหภูมิขึ้นไปสูงจนถึงระดับ 52.3 องศาเซลเซียสแล้วนะครับถือเป็นสถิติอุณหภูมิสูงสุดอันดับที่2ของประเทศเท่าที่เคยมีการบันทึกมาเลยครับตอนนี้อินเดียกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงหรือ heat wave นะครับที่เดลีซึ่งจะเกิดขึ้นในหลายภูมิภาคนะครับไม่ใช่แต่นิวเดลีเมืองหลวงเท่านั้นนะครับโดยคาดการว่าความร้อนจะเริ่มลดลงเล็กน้อยทางตะวันตกเฉียงเหนือและภาคกลางกว่าจะเริ่มลดลงก็ช่วงวีคเอนนี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายจากสภาพอากาศร้อนจัดในรัฐราชสถานที่นั่นเนี่ยอุณหภูมิขึ้นไปแตะ 49.9 องศาเซลเซียสเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าอากาศที่ร้อนระอุในช่วงซัมเมอร์ปีนี้ของหลายประเทศในเอเชียนั้นมันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เป็นหลักครับน้องโก้น้องพิมพ์ครับส่งผลหมดเลยนะต่อชีวิตของเราเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วแต่วันจันทร์ค่ะยังเจอกันตามปกตินะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ